เคสบายดีทุกคนข้าพเจ้าชื่อเท้าสารวัตรยาทอตู้ปัจจุบันนี้กำลังศึกษาอยู่ในประเทศรัสเซียเนาะซึ่งนี้ข้าพเจ้าเองมีข้อมูลดีๆที่จะมาแนะนำให้น้องๆทุกคนที่อยู่ในประเทศเราเนาะก่อนอื่นต้องขอเรียนพันเอกศึกษาแขวงกันได้น้องคนเลยจันต้องขอเรียนสมาคมร่วมนั้นใจเด็กน้อยเราเนาะต้องขอเรียนคณะกรรมการตัดสินใจเทินการศึกษาเนาะโอเคซึ่งข้าพเจ้าเองได้ขออนุญาตในองค์การว่าซีมาโอเคปวิดีโอนี้มาแนะนำให้น้องๆทุกคนที่สามารถมีสิทธิ์สมัครถึงการศึกษาเนาะและก็นิดแม่งข้าพเจ้าเองก็อยากขอให้น้องๆทุกคนที่ได้เห็นวิดีโอนี้แล้วแชร์ไปให้หมู่เพื่อนทุกคนเนาะซึ่งเพิ่นจะเปิดกวนเนาะนักเรียนทุกคนมีสิทธิ์เสมอภาคมีสิทธิ์ที่จะไปสมัครถึงตัวนี้เนาะบ่ได้จัดกัดเผ่าบ่ได้จัดกัดเนาะแต่ต้องมีเงื่อนไขที่ไปสมัครเนาะโอเคสนับทำบิ๊กเมนไอซีพาน้องๆทุกคนไปเห็นหูเกี่ยวกับเงื่อนไขสมัครถือตัวนี้ว่าเขาที่สมัครถึงไหนและก็ผู้สมัครต้องมีเงื่อนไขอย่างไรเนาะก่อนอื่นเนาะเมนข้อที่หนึ่งนักเรียนเงื่อนไขของผู้สมัครข้อที่หนึ่งเนาะต้องเป็นนักเรียนที่เป็นนักเรียนเป็นนักเรียนเรียนในประเทศเราเนาะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนในประเทศเราและต้องเรียนอยู่ในวิชาศิลป์ต้องเรียนอยู่ในวิชาศิลป์ของเรียนที่ผู้เกี่ยวเรียนนั้นต้องเป็นเรียนของภาครัฐโดยผู้เสนอเนาะอันยกตัวอย่างคือมหาวิทยาลัยมอโซหรือเพชรสถาบันธนาคารนอกจากสามสถานที่หรือสามสถาบันที่อันยกตัวอย่างนี้แล้วคันเป็นภายเรียนวิชาศิลป์เป็นเรียนของภาครัฐโดยผู้เสนอสามารถสมัครได้เนาะเงื่อนไขข้อที่2คือนักเรียนผู้ที่สมัครได้ก็คือนักเรียนปี1ปี3เนาะปี1ปี3สามารถสมัครได้เนาะนักเรียนปี1ปี3สามารถสมัครได้เนาะนักเรียนที่เรียนอยู่ในมอซอแล้วคะแนนเฉลี่ยในแต่ละปีเนาะต้องบ่ต่ำกว่า3เนาะความหมายคือให้สักขึ้นไปจึงสามารถสมัครถึงนี้ได้เนาะคือนักเรียนปี1ก็สามารถสมัครได้เนาะคือนักเรียนปี2ปี3ไปเนี่ยคะแนนของการเฉลี่ยแต่ละปีต้องได้3ขึ้นไปเนาะโอเคข้อต่อไปก็คือนักเรียนที่สมัครถึงนี้ต้องเป็นนักเรียนกระตือรือร้นมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อสังคมต่อประเทศชาตินี้น้ำใจที่ยาช่วยประเทศชาตินี้น้ำใจที่ยาช่วยคนเนาะอันนี้เป็นเล่าถึงเกี่ยวกับจิตวิญญาณของคนเนาะโอเคแล้วก็ข้อที่4ก็คือนักเรียนที่สมัครถึงนี้ได้เมนต้องเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างจะขัดขืนถึงการศึกษาแต่มีใจเป็นนักสู้เนาะแต่เป็นไปมีใจเป็นนักสู้เนาะได้สามารถสมัครได้เนาะโอเควันนี้เรามาเล่าถึงเกี่ยวกับท่านของสมัครทุนนี้เนาะเราสิได้อย่างเนาะทุนนี้แม่นเพิ่นจะช่วยทุนหอมการศึกษาเนาะก็คือบอกง่ายคือจะช่วยด้านการเงินให้นักเรียนหรือนักศึกษาทุกคนที่สมัครได้ทุนนี้เนาะปีหนึ่งแม่นเพิ่นจะช่วยอยู่ในดอลลาร์ต่อปีเนาะเพิ่นจะช่วยอยู่ในดอลลาร์ต่อปีเนาะแล้วก็พอเรียนดอลลาร์ต่อปีนี้แม่นเพิ่นจะช่วยนักเรียนจุดจบระดับปริญญาที่นักเรียนเรียนเนาะอันยกตัวอย่างคือนักเรียนเรียนปริญญาตรีแม่นเพิ่นจะช่วยภายใน4-5 ปีเนาะนักเรียนที่เรียนชั้นสูงคือเพิ่นจะช่วยภายใน3 ปีให้เรียนจบเนาะโอเคไอ้หวังว่าตัวนี้พ่อน้องสิเข้าใจเนาะโอเควันนี้เรามาพูดถึงว่า4ใบสมัครอยู่ใส่เนาะโครงการของที่จะไปสมัครนี้ได้นะไอ้คิดว่าไอ้ก็บ่จื้อสถานที่นั้นดีไปไอ้พอเว้าได้เนาะก็คือจะอยู่ใกล้ๆกับพันธุศึกษากันเป็นน้องพลอยจันทร์เนาะหรืออยู่พ่อน้องสามารถเข้าไปเบื้องต่างไอ้เขียนรับรูปนี้ได้เนาะเกี่ยวกับโครงการที่พ่อน้องสี่ไปสมัครได้ก็คือได้อยู่ในรับรูปนี้เข้าในโกโก้แล้วก็ไปเบิ้งเป็นที่เราไปหาโครงการนี้ก็ได้มันเป็นอย่างเนาะโครงการขึ้นเปิดวันจันทร์ห้องวันศุกร์เนาะโอเคได้ก็ของการตัวนี้จะอยู่บ้านที่ไอ้เขียนนี่แหละเข้าไปเลยจะมีพลังงานเนาะแล้วก็ไปถามเจ้าก็ได้ว่าไอ้สารวัตรนี่นานมากก็ได้มันเป็นยังไงโอเคนักเรียนที่สมัครตัวนี้เป็นต้องเป็นนักเรียนที่อย่าได้ถึงเท่นะอย่าได้ถึงเท่จึงไปสมัครมาผมอย่าได้ถึงเท่ก็หมดต้องไปก็ได้นะโอเคแล้วก็วันนี้เขาไปสมัครเขาต้องได้เขียนอย่างเนาะตามที่ไอ้มู่พื้นน้ำปูเมนนักเรียนที่ไปสมัครเมนจะได้เขียนเกี่ยวกับ
บกควมเนาะบกควมเนาะซึ่งบกควมนี้จะมีเนื้อหนาจังใดบกควมนี้จะเขียนเกี่ยวกับตัวเองเนาะคือปัจจุบันนี้ผู้เกี่ยวเหียนอีหยังเนาะหรือว่าจะได้เขียนบกควมเกี่ยวกับวิชาชีพที่ตนเองเรียนและจะเอาวิชาชีพที่ตนเองเรียนนั้นมาพัฒนาประเทศเราประเทศชาติเป็นอย่างไรเนาะอันนี้เป็นข้อบุคคลอันลับที่เขาต้องได้เขียนเนาะคือปัจจุบันนี้ไอซ์มันมาหลายคนจะเรียนวิชาชีพต่างๆแต่ว่าแต่ละคนต้องเขียนวิชาชีพที่แต่ละคนเรียนปัจจุบันนี้อนาคตทุกแต่ละคนนั้นจะเอาวิชาชีพที่แต่ละคนนั้นเรียนมาพัฒนาประเทศชาติหรือว่าจังหวัดประเทศชาติเป็นอย่างไรเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลสั้นที่จะให้พี่น้องทุกคนไปสมัครเนาะโอเคตัวนี้แม่นพื้นจะเปิดปัจจุบันนี้จนถึงวันที่8เดือนพฤศจิกปี2019เนาะปี2019วันที่8เดือนพฤศจิกปี2019เนาะก็คือวันที่8ของเดือน11ของปี2019เนาะเพิ่นจะเปิดจนถึงวันนี้เนาะเดี๋ยวแกนั้นไอ้บานว่าเพิ่นจะปิดเนาะไอ้บานว่าน้องๆทุกคนที่ฟังวิดีโอนี้แล้วก็จะแชร์วิดีโอนี้ไปให้เพื่อนทุกคนเนาะมีส่วนร่วมทุกคนนะมีส่วนร่วมทุกคนนะแล้วก็ไอ้อยากให้น้องทุกคนไปสมัครถึงนี้ให้ได้เป็นของตัวเองแล้วก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถส่งผลในอนาคตข้างหน้าแล้วก็สามารถเป็นถึงหนึ่งที่มีต้นถึงการศึกษาส่วนของน้องเล่นไอ้บานมาถึงนี้จะประกอบส่วนวิชาชีพOkay, bye.